วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่บรรดาญาติโยมได้มาสร้าง บุญสร้างกุศลแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือว่าใครได้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลก่อนกันถ้าเปรียบเหมือนนักวิ่งนั่นก็คือเส้นชัยว่าใครจะเข้าสู่หลักชัยแล้วก็หลักใจก่อนกันเพราะว่าก็ต้องย้ำอยู่เสมอเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญเวลาของโลกมนุษย์มีจำกัดสำหรับมนุษย์ในแต่ละคนเมื่อรู้อย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะใช้คำว่าหลงละเริงหรือเพลิดเพลินในกองกรรมที่ชักนำไปสู่ความวิบัติในคำว่าสมบัติที่มีคำว่าวิบัติและในคำว่าความเจริญในวัตถุที่มีความเสื่อมในสภาพของจิตที่มนุษย์เกิดไปลุ่มหลงเข้าก็กลายเป็นหินกงจักรว่าเป็นดอกบัวไปแล้วสุดท้ายก็ทำตัวเป็นบัวใต้น้ำก็เป็นเหยื่อของเต่าปูปลาแล้วเราก็ยังไม่พ้นในเงื้อมือของมัจจุมานมัจจุราชก็เวียนว่ายไปเรื่อยๆแล้วก็ตายเกิดสัตเซปเนจรไปตามภูมิภพน้อยใหญ่ที่ไม่ได้ใช้สติกำหนดจิตใช้ปัญญานำพาภูมิภพให้ไปสู่แสงสว่างอันนำมาสู่คำว่าอริยมรรคและอริยผลถ้าเป็นอย่างนี้มนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ไม่ปลอดภัยขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ปลอดภัยจริงๆเราเป็นมนุษย์ถ้าเราเดินผิดทางเนี่ยภัยก็อยู่รอบตัวเลยไหนจะไปวิบัติในทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่เคารพฟ้าดินไม่ยำเกรงต่อวัตถุสิ่งของที่มีอยู่ในโลกใบนี้ที่เราใช้เกินหรือเราสร้างมลภาวะอะไรเพิ่มมาอีกเยอะที่บอกทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างมีคุณแล้วก็มีโทษอย่าไปมองด้านเดียวเรามีเกิดก็มีตายมีความเป็นหนุ่มสาวก็มีความเฒ่าชรามีความแข็งแรงก็มีความเจ็บป่วยไข้นี่ก็สอนเราอยู่แล้ว
มีพบก็มีจากมีลำบากก็มีสบายเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราอย่าหลงความเกิดนี่คือสิ่งที่สำคัญเมื่อเกิดมาแล้วเรามืดมาหรือสว่างมาแล้วสุดท้ายเรามืดไปหรือสว่างไปเกิดถึงตายเนี่ยบันทึกชีวิตด้วยกฎแห่งกรรมเราบันทึกลงไปด้วยถ้อยคำอย่างไรด้วยความคิดความเห็นในการมีชีวิตอย่างไรและสำคัญคือเราทำอะไรลงไปในบันทึกชีวิตของแต่ละคนจิตแต่ละดวงสุดท้ายบันทึกตำราชีวิตไม่ใช่เพียงเป็นเรื่องเล่าขานหรือเป็นเพียงตำนานจนกลายเป็นนวนิยายและเป็นเทพนิยายแต่จริงๆสิ่งเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เพียงแต่ว่าใครทำตัวอย่างไรปฏิบัติเช่นไรประพฤติอันเหมาะควรแค่ไหนมีทั้งความเสื่อมในยุคหนึ่งความเจริญในยุคหนึ่งแล้วเป็นกลางกลางพวกเราเกิดมาก็ผ่านหูใช่ไหมว่าสงครามโลกเคยเกิดขึ้นยุคอาตมานี้ที่เขานับใหม่คือ2ครั้งครั้งที่3ไม่รู้เมื่อไรก็ยังฮึ่มกันอยู่พ่อค้าอาวุธก็จะถือหางแต่ละประเทศกันมีผลประโยชน์มาเกี่ยวเนื่องทั้งหมดและมีการเสียผลประโยชน์ที่ไม่ยอมกันเรื่องราวเกิดทั้งหมดนี่คือเครื่องล่อของสัตว์ที่ติดกับและมนุษย์ที่ติดบ่วงอยู่ของนายพรานต้องมีเครื่องล่อก่อนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจเงินตราล้วนเป็นเครื่องล่อทั้งหมดกินกามเกียรติมนุษย์ก็เข้าใจคำว่าความเป็นใหญ่แล้วจะได้ทุกอย่างดูเหมือนเข้าใจถูกแต่หลักจริงๆไม่ใช่เพราะว่าอำนาจไม่ได้อยู่คำฟ้าชีวิตชีวาเราอยู่เพียงคำดินแล้วใครจะบังอาจคำฟ้าได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเมื่อเป็นมนุษย์แล้วอย่าหลงหัวโขนอย่าหลงรูปรสกลิ่นเสียงอย่าหลงกินกามเกียรติอย่าหลงชื่อเสียงอำนาจแล้วก็ลาภยศพระพุทธเจ้าตรัสสอนหมดแล้วมียศ
เสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาโลกธรรม8นี้ชัดเจนและสุดท้ายก็คือเมื่อมีเกิดก็มีตายเมื่อมีหนุ่มสาวก็มีคนแก่ชราและสุดท้ายของสุดท้ายก็คือมีความเจ็บป่วยไข้ยุกยาจึงเป็นที่รักษาจึงอันนำมาคำว่าปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกผู้ทุกคนจะต้องอาศัยนี่ไงแล้วเราจะเป็นอมตะตรงไหนลองทบทวนหน่อยใช้ไปใช้มากำลังหลงว่าฉันเป็นอมตะไม่ใช่นั่นเราเพ้อเจ้อไปเองเราหลงไปเองเราคิดไปเองเราไม่กำหนดรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงจริงๆเราอยู่ในไตรลักษณ์สามัญลักษณะที่มีเสมอกันทุกๆคนจะมั่งมีรวยจนจะโง่ฉลาดดำขาวสูงต่ำอ้วนผอมแค่ไหนไตรลักษณ์จะบทขยี้สรรพสิ่งทั้งหมดไม่ว่าสิ่งไหนโดยเฉพาะมนุษย์ผู้มีอายุไขส่วนใหญ่ก็หย่อนลงมาในร้อยปีโยมก็เห็นแล้วคน80 90เป็นไงขึ้นโอยลงโอยเจ็บไหมอุทานอยู่โอยโอยอาตมาก็ยังหลุดโอยไปหลายรอบเลยบางทีเป็นคำอุทานโดยไม่รู้ตัวเนี่ยโอยอ้าวโอยแล้วหรือได้ยินขำตัวเองแล้วก็ขำคนอื่นด้วยอมตะมีโอยได้หรือลองระลึกดูนั่นไงอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะรวยจะจนก็ต้องตายกลายเป็นผีโอ้ฟังแล้วไม่ดีเลยทำไมต้องเป็นผีด้วยอ่ะความมืดปกคลุมก็ต้องเป็นผีสุดท้ายจะแสนรักหรือแสนร้างหรือจะห่วงดวงหรือดีก็ตามลงว่าผีนี่ไม่ดีเลยเนาะงั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนชะตาเปลี่ยนชะตาจริงอยู่ว่าเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นทายาทแล้วก็เผ่าพันธุ์อันนี้ทราบพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนั้นแต่เมื่อเกิดมาแล้วอาตมาจะไม่อยู่ปล่อยไปตามคำว่าชะตาที่ขาดปัญญาชะตาที่ขาดสมาธิชะตาที่ขาดสติชะตาที่ขาดศีลขาดธรรมไม่ตมาจะแสวงหาชีวิตใหม่และชะตาใหม่จึงใช้ว่าชะตาชีวิตมนุษย์เปลี่ยนได้แต่อดีตที่เป็นกรรมที่ทำแล้วเรากลับไปเปลี่ยนสิ่งนั้นไม่ได้เพราะสิ่งนั้นสำเร็จไปแล้วจะดีจะชั่วก็เป็นตามนั้นจะชั่วจะดีก็เป็นเช่นนั้นบทความสงสัย
ก็เหลืออยู่คำว่าปัจจุบันธรรมที่เรากำลังเปลี่ยนชะตาเปลี่ยนชะตามนุษย์เปลี่ยนเป็นเทพเซียนได้เป็นอริยะได้เป็นอรหันต์ได้ถ้ามนุษย์โทษแต่ชะตายอมรับยึดอยู่กับคำว่าชะตากรรมแสดงว่าเรายังไม่ใช้ปัญญาเราพูดเรื่องเก่าแต่ชีวิตนี่คือเรื่องใหม่ที่เรากำลังสร้างกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดเราเปลี่ยนชีวิตได้จะเปลี่ยนไหมล่ะจะเป็นคนขี้เมาก็ได้ขี้เหล้าขี้ยาหรือทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็อยู่ที่เราทำขี้เกียจก็ได้หรือเราจะเป็นผู้ประเสริฐผู้เจริญผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเราเปลี่ยนชีวิตเราได้เริ่มตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องให้ใครมาบันดาลดลในตนเองบัดนี้เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นบารมีเราก็เริ่มเลยว่าเราจะกำหนดจิตเหมือนตมาช่วงแรกๆที่บวชใหม่ๆในแต่ละปีในแต่ละพรรษาตมาจะตั้งจิตว่าในพรรษานี้3เดือนเราจะทำอะไรเราจะตั้งจิตว่าพรรษานี้เราจะไม่มีคำว่าความโกรธพรรษานี้เราจะตั้งด้วยความเพียรพยายามพรรษานี้เราจะศึกษาพรรษานี้เราจะไม่พูดจาคำหยาบพรรษานี้เราจะเจริญเมตตาอะไรก็ได้ที่เราปักหมุดลงไปแล้วตั้งใจเอาใจใส่ในสิ่งนั้นโดยไม่หวังธุระแล้วก็ได้ผลจริงๆมันเหมือนเรากำลังสะกดจิตตัวเองว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องทำอย่างนี้ฉันจะไม่เป็นอย่างนั้นฉันจะไม่ทำอย่างนี้ได้ผลนะเพราะเรากำลังลิขิตชีวิตพูดคิดทำด้วยตัวตนของตนเองเรามีที่พึ่งด้วยตัวของตัวเองเราตั้งจิตเราได้แต่มาฝึกอย่างเงี้ยใหม่ๆอย่าให้การนี้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าให้ชีวิตใช้ไปโดยไม่รู้ทุกโศกหรือภัยอันตรายกำหนดได้ผลพรรษานี้เราจะเน้นในการเข้าฌานโอ้พรรษานี้เราจะเน้นในการรักษาศีลพรรษานี้เราจะอบรมจิตให้ยิ่งจิตก็เลยไม่ต้องส่งออกไปแบบฟุ้งซ่านหรือใช้ชีวิตแบบน่ารำคาญเงี้ยไม่เอาหรืออยู่แบบแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่เอาใช้คำว่ากำหนดกำหนดแล้วกำหนดให้รู้ดูให้เห็นฟังให้เป็นแล้วก็เย็นให้ได้ธรรมะบอกสุดท้ายธรรมะพบแล้วการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดคือกำหนดรู้จิตตัวเองการเจริญสติ
ที่เรารู้เท่ารู้ทันในขณะปัจจุบันธรรมนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเป็นแบบนี้เองรู้เท่ารู้ทันรู้ขณะปัจจุบันเรามีแค่กายวาจาใจกำหนดแค่รูปนามดูแลแค่ธาตุขันธ์สับสนตรงไหนรู้มากจนสับสนนั่นเรียกรู้แต่รู้ไม่จริงรู้ให้จริงไม่สับสนรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่เจริญและสิ่งที่ต้องละแค่นี้เองไม่งั้นเป็นคัมภีร์เปล่าใบลานเปล่าพอเราเข้าใจนี่เองว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโอ้พอจะเข้าใจแล้วพอจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วล่ะเนาะเมื่อก่อนแสงสว่างอยู่ไหนปัญญาอยู่ไหนมองไปที่ไหนก็บอกไม่รู้จิตกำหนดอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ได้กำหนดไม่ได้เจริญสติไม่ได้อบรมจิตเรามีแต่ส่งไปข้างนอกอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากจะฉลาดอยากจะรู้อยากจะนั่นน่ะเข้าก็เลยต้องไปหาของวิเศษแทนอะไรอ่ะนักหนักเข้าคุณไปหาของวิเศษเพื่อมาดับกิเลสตัวเองได้หรือไม่ของวิเศษในโลกนี้ก็ดับกิเลสจิตนี้ไม่ได้คุณธรรมสติจิตธรรมปัญญานี่แหละของวิเศษสุดๆเลยถ้าเราได้สิ่งนี้แล้วเรายิ่งกว่าเป็นเทพเซียนใช่อีกเราจะเป็นพรหมก็ได้แม้แต่เป็นอริยะก็ได้นี่ต่างหากของวิเศษและทำไมต้องไปวิ่งหากิเลสข้างนอกเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้แล้วแล้วมันใช่ไหมทำให้จิตเรานั่นแหละเป็นของวิสุทธิ์เราเริ่มต้นว่าสงบว่าสะอาดสงบสว่างแล้วก็สุทธิใจเราเป็นไงสะอาดไหมสงบไหมสว่างไหมสุทธิไหมมีสุทธิไหมหมดจดอ่ะจะต่อมาจะบอกจากนี้ไปต่อมาไม่ได้หาของวิเศษอะไรเลยในโลกใบนี้ที่อยู่ข้างนอกแท้จริงพระพุทธเจ้าสอนให้ตนเป็นที่พึ่งของตนนี่ไงเราค้นหาตัวตนให้เจอเราจะเข้าใจกับว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้ามัวถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นานี่ไงพอกำหนดเป็นแล้วโอ้เมื่อก่อนจะหลับตาลงไปได้ยังไงเพราะใจเรามีแต่ความสงสัยสงสัยสงสัยเดี๋ยวนี้หรือว่าแต่ตาหลับเลยใจก็หลับไปด้วยความหมายคือหลับคือเราไม่ได้ไปหลงติดอยู่มานั่งกังวลอยู่ไม่เอาแล้วนอนปุ๊บก็นอนก็คือหลับจิตได้พักสบายและยิ่งพุทโธไปด้วยนะหลับ
บายเพราะโยมลองระลึกดูว่าเรานอนอยู่ในชุดไหนตื่นขึ้นมาก็อยู่ในชุดนั้นนี่กายภาพเราเห็นชัดเลยแล้วถ้าเรากำหนดจิตเราจิตเราอยู่ในสภาวะที่เป็นกุศลหรืออยู่ในธรรมแม้กายนี้หลับไปตื่นมาคุณธรรมก็ยังอยู่อย่างนั้นก็อยู่ในชุดนั้นและถ้าเราจากโลกนี้ไปในค่ำคืนใดถ้าเราอยู่ในธรรมในกุศลเราก็ไปสู่กุศลและอยู่ในธรรมตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายแล้วก็เตรียมพร้อมตอนมีชีวิตต้องมีสองอย่างเตรียมตัวก่อนตายเตรียมพร้อมตอนมีชีวิตแล้วก็ไม่ต้องไปโทษฟ้าลิขิตภูมิลิขิตแล้วเพราะเราเป็นคนลิขิตชีวิตและสุดท้ายนั่นเรียกว่าชะตากรรมที่เราทำเอาไว้เขาเรียกกรรมมาลิขิตนี่ถึงจะถูกเราครบที่พึ่งไหมตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าไม่เชื่อแล้วทำไมต้องไปเรียนหนังสือศึกษาหาความรู้ทำไมก็ตัวเรานั่นแหละต้องไปเรียนหรือโยมจะไปขอความรู้เขาไม่หรอกอย่างดีเธออ่านให้ฉันฟังหน่อยเขาเขียนว่าอะไรเพราะฉันอ่านไม่ออกเพราะฉันไม่ได้เรียนเออนี่ก็ชัดเนี่ยชัดเอานะสมควรจากนี้ขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพในวันจันทร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2563ขึ้น3ค่ำเดือน12ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพวันนี้มีศรัทธาเจ้าภาพคณะที่หนึ่งจากโยมธีรทัตโยมรุจิการสิริแดงและครอบครัวก็ขอมุทนาสาธุเจ้าภาพคณะที่สองจากคุณแม่สายสุนีชาวพลทองพร้อมครอบครัวสาธุและผู้ร่วมวันนี้โยมกฤชภักดิ์วุฒิภพพุทธิวงศ์ครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยและโยมวินกนกิจโกวินและครอบครัววันนี้ก็ครบรอบวันเกิดด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะใครมีความสุขกันทุกคนโยมดูกระจกได้ยังวันนี้ตื่นมาปุ๊บหน้าเราเป็นยังไงบึ้งตึงแค่ไหนบูดเบี้ยวยังไงก็กำหนดให้ดีเด้อทุกวันหนึ่งขาดทุนวันหนึ่งสุขวันหนึ่งกำไรวันหนึ่งนี่เขาเรียกว่ากำไรชีวิตกับกำไรวัตถุก็คนละแบบกันรวยแต่หน้าบึ้งทุกวันแต่มาเคยเห็นสมัยนู้นเริ่มแก่เนาะเริ่มพูดสมัยเพราะมันนานมาแล้วประมาณสักเกือบ40ปีหรือร่วม40ปีได้เห็นโยมอยู่ในร้านหน้าก็บึ้งหน้ามองแล้วพี่ยักษ์ทำไมไม่ยิ้มหน้าบึ้งพูดจานานๆจะเห็นยิ้มสักครั้งเดี๋ยวก็บึ้งอีกแล้วครับจะมาบอกเขาชอบหน้าแบบนี้หรือเขาไม่รู้ว่าหน้าเขาบึ้งตึงบางคนไม่รู้นะแต่งหน้าได้อย่างดีเลยนะจริงๆคนแต่งหน้าที่แท้จริงนี่นะต้องให้หน้านะดูมีความสุขจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกเราต้องแต่งจิต
แล้วก็มาแต่งกายบางคนนี้จิตไม่แต่งเลยจะแต่งแต่กายอย่างเดียวและดูหน้าสิเป็นไงทับไปกี่ชั้นแล้วจะเป็นชาดุงชาโน่เลยเป็นไงบ้างก็ไม่ยิ้มเอาเส้นเลยแล้วมันจะสวยตรงไหนล่ะโยมรู้ไหมภาพที่งดงามที่สุดคือภาพที่มีรอยยิ้มภาพที่เจ็บปวดที่สุดคือภาพที่น่าซึมเศร้าและมีหยดน้ำตาคลออยู่หรือไหลออกมาลองวาดให้ถึงจิตวิญญาณสองภาพนี้เป็นการสะท้อนถึงชีวิตจริงๆแล้วบ่งบอกถึงอารมณ์ของคนมองภาพที่เป็นศิลป์เลยบอกโอ้โหอย่างภาพเด็กที่ไร้เดียงสาที่แววตาช่างงดงามที่สุดใสซื่อที่สุดแววตาของเด็กทารกนั่นคือภาพที่ใสซื่อที่สุดอินโนเซนต์จริงๆของพวกเรานี้ตายักษ์ตามารตาขวางตาจะกินเลือดกินเนื้อบางทีตายังเป็นค้อนเลยโยมเอ้ยเอาแล้วแต่เนี่ยตั้งใจรับพรกันนะยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรัสโสยถามะนิโชติรัสโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัตรัตโตสุขิโตวิรุณโขพุทธัสสะสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสัสเพหิยาติภิสัอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาปุตตัสสะสะเนอโรคาสุขิตาโหหิสัสเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติภิภวตุสาพมังกรังลาคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสาพมังกรังลาคันตุสาพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตก็นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยม
และศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารและให้เป็นยาอายุวัฒนะนะก็เว้นระยะกันสักนิดนึงวันนี้ก็ยังมีธรรมะสัญจรนะ